เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคำว่า house กับ home ต่างกันยังไงวันนี้นะคะเราก็จะมาดูถึงความแตกต่างของคำว่า house กับ home นะคะสองคำเนี้ยนักเรียนหลายคนมักจะคิดว่ามันก็เหมือนกันจะแรนดอมเลือกใช้คำไหนก็ได้แต่จริงๆในภาษาไทยถึงแม้ว่ามันจะแปลว่าบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีการใช้ของมันความหมายของมันจะต่างกันค่ะคือมันจะใช้ในคนละสถานการณ์กันก็คือคำว่า house เนี่ยจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างนะคะที่มีหลังคามีประตูมีหน้าต่างก็คือเป็นบ้านเลยนะคะเป็นบ้านนะคะไม่ใช่คอนโดไม่ใช่หอไม่ใช่mansion ปราสาทอะไรก็ตามนะคะเป็น house เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นมีหลังคาเป็นสมบ้านเลยคือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าบ้านนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะ is I am in a house ฉันอยู่ในบ้านเห็นไหมอยู่ข้างในบ้านเลยแต่คำว่า home เนี่ยจะหมายถึงเราเรียกว่าบ้านเหมือนกันคือภาษาไทยเราจะเรียกว่าบ้านเหมือนกันแต่มันเป็นสถานที่ใดก็ได้นะคะที่เราอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขอบอุ่นเป็นที่หลับนอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น dormitory แปลว่าหอ condominiumคอนโดเห็นไหมทุกครั้งที่เราพูดว่ากลับบ้านเนี่ยครูในห้องเนี่ยพูดว่ากลับบ้านเขาจะพูดว่าไง let's go home ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าวันนักเรียนทุกคนของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนบางคนอาจจะอยู่หออยู่คอนโดมิเนียมอยู่ mansion หรืออยู่ house หรือบ้านจริงๆก็ได้แต่เขาไม่รู้เขาแค่บอกว่า go home คำว่า go home ในที่นี้ก็คือ just go wherever you liveจะกลับไปที่ที่หลับนอนของคุณนั่นแหละที่ที่คุณเรียกว่าบ้านนะคะ this is go home นะ house คือสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าบ้านเลยเป็นสิ่งก่อสร้างเลยฮะจับต้องได้ส่วน home นะคะจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะสถานที่ใดก็ได้ที่เราเรียกว่าบ้านค่ะเป็นไงคะหลังจากนี้คงไม่ใช้สลับกันแล้วนะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันนี้ได้นะคะถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้ก็สามารถติดตามวันนี้ได้ทาง English Style Bunny ค่ะ